อันต่อไปเมื่อกี้ชัดเจนแล้วนะฮะความรู้ที่สองคือเราถือแบนซี่คนละฉบับไม่จริงถือเหมือนกันแต่ฉันไม่อยากให้เธอดูเท่านั้นเองถึงเอาไปให้ดูมันก็เขาผู้แทนก็อยู่ฝั่งเขานะครับโอเคนะฮะหนึ่งแผนหนึ่งทางขึ้นอยู่ฝั่งไทยนะครับไม่จริงสองถือแบนซี่คนละฉบับไม่จริงนะครับสามมีคนบางคนนะชื่อเนี่ยขนาดพวกเขาเองเขียนชื่อกลุ่มเขาเองไม่ออกไม่ถูกเลยนะฮะชื่ออาจารย์เทพพนมนะครับอันนี้คือเอามาจากคลื่นยามฝ้าแผ่นดินนะครับ มีคำกล่าวอันนึงบอกว่าคุณรู้ไม่ว่านะอันนี้เสียงอาจจะไม่เหมือนนะครับ1907เนี่ยในหลวงรัชกาลที่5ต้องหลั่งน้ำตานะในการเสียดินแดนเสียมราชพัทบองศรีโสพลไปอะเพื่อแลกตราดจันทบุรีคืนแล้วก็ด่าผมอีกต่อมานะครับ ไม่สมกับเป็นคนศรีสะเกษอะไรก็อู้ไม่เคยไปฝรั่งเศสผมไม่เคยไปจริงๆรู้ดีมากนะครับเป็นคนศรีสะเกษจะมีสิทธิ์ไปฝรั่งเศสได้ไงยกเว้นคนรวยนะฮะนี่ผมเป็นพวกไพร่นะครับความตอบคือไม่จริงโปรดสังเกตร5ไม่ได้เสียน้ำตาเลยครับไกลบ้านเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะฮะไม่จริงพระราชพลไกลบ้านเล่ม1ในพระราชาเลขาฉบับที่24รัตนโกสินทร์ศก125พุทธศักราช2450คศนะไม่ใช่พศคศ1907คืนที่86วันพฤหัสบดีที่20มิถุนายนก่อนจะไปแรตติฟายคือไปลงสัตยาบันวันที่21มิถุนาบันทึกไว้อย่างนี้ครับ ฝอยในการเรื่องเที่ยวและกินเหล้านี้ต้องแบ่งไว้ต่างหากสนุกนะฮะตอนนั้นท่านมีความสุขมากนะครับ นะแล้วบอกว่าเพราะเหตุที่เป็นการปิดไม่ให้ใครรู้คือท่านไปสวนพระองค์นะครับเห็นคุณสุพจน์เอามาเขียนเรื่องพระองค์ไปเที่ยวไม่ด้วยนะครับเที่ยวสนุกดีนะครับที่กินเข้าไปนั้นคือตาที่ทำเป็ดคือไปรีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วไปกินเป็ดนะฮะไปกินเป็ดคือท่านพูดถึงว่าน้ำซุปมันอร่อยมากนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำหรับล้อเย็นตราอยู่นะฮะล้อเย็นตราอยู่คำบางคำผมก็ไม่รู้ฮะที่แท้เย็นตราก็คือชื่อคนนะแกไม่ได้เคยไปถึงที่โรงตานี่นะฮะเพราะฉะนั้นที่ที่ตาเจ้าของครูเป็ดแกอยู่นั้นอยู่ฝ้าข้างริมแม่น้ำเชนเป็นโรงเรสอร์ทสามัญชื่อแปลเป็นภาษาไทยว่าหอคอยเงินนะครับตาผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นเป็นคนทำครัวไม่ได้ทำเป็ดอย่างเดียวนะครับตัวที่ท่านกินนั้นเป็นตัวนัมเบอร์28348คือตั้งแต่เปิดร้านมาเวลาทำเป็ดเนี่ยจะต้องมีนัมเบอร์ของพระองค์ซึ่งไปเสวยเนี่ยเป็นนัมเบอร์ตัวที่28348นะครับอย่าไปแทงหวยก็ตามสบายนะท่านบอกว่าอร่อยมากซุปนั้นข้นเผะแต่อร่อยนะต่อไปถึงปลาน้ำซอสกุ้งตัวเป็นๆของแกก็อร่อยอีกแปลกไม่เคยกินนะเสร็จแล้วท่านก็บอกไปโอเปร่าแล้วก็กลับเข้าที่พระบรรทมตื่นเช้ามาเรื่องสนธิสัญญาเป็นเรื่องเล็กมากเรื่องที่ท่านจะไปต่อคือไปลอนดอนท่านก็บอกว่านี่คือวันที่ ratify นะฮะวันนี้วันนี้นั้นได้เป็นวันที่เป็นไงครับให้สัตยาบันโดยสมเด็จเทววงศ์วโรปการนะครับและมีรัชกาลที่5เป็นประธานนะครับบอกว่าเมื่อวันที่21มิถุนาคือวันนี้แหละวันที่ท่านเขียนในไกลบ้านนี่แหละนะครับหน้า705ถึง706บอกว่าหม่อมเจ้าจรูญศักดิ์กฤษดากรอัครราชทูตพิเศษผู้มีอำนาจเต็มกับมองเซียร์ปิชองเสนาบดีว่าการกระทรวงต่างประเทศฝ่ายฝรั่งเศสได้แลกเปลี่ยนฉบับรัตติไฟก็คือสัตยาบันหนังสือเสร็จแล้วข้อความดังต่อไปนี้ก็คือข้อความเดิมของ19ก็คือวันที่23มีนา1907แต่วันนี้คือไปเพิ่ม2อันข้างบนคือร5มาลงรัตติไฟที่ฝรั่งเศสแล้วเพราะอันแรกนั้นไปทำที่กรุงเทพมาทำที่กรุงเทพแล้วท่านก็กลับไปทำที่ฝรั่งเศสคือ2ฝ่ายยอมรับคือ1907
ท่านบอกว่าเวลาเช้าทำการยังคงค้างจะรีบให้แล้วจนกว่า5โมงเศษมองซิเออร์ปิชองเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศมหาบอกเรื่องสัญญาได้แลกเปลี่ยนกันเป็นสำเร็จแล้วในเวลา4โมงเช้าและรับคำประธานมาเชิญให้ไปอยู่ที่รัมบูเยรัมบูเยเป็นวังฤดูร้อนนะฮะก็จบพูดถึงสนธิสัญญาแค่นี้เองไม่ได้ร้องไห้นะครับคนที่บอกว่าร้องไห้เนี่ยน่าจะต้องเขาชื่อเทพนมนะไม่ใช่คนนั้นนะครับฮะ จบนะนี่คือความรับรู้ความเชื่อว่าร้องไห้ร้องไห้ไม่จริงนะท่านมีความสุขเพราะท่านได้เอาพัดบองสีสุวรรณคืนเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่นะครับความรับรู้ความเชื่ออันต่อมาคิดว่าอันสุดท้ายค้นพบแผนที่ลับฝรั่งเศสที่ซ่อนไว้ครับลับมากนะฮะไม่จริงอยากอ่านหนังสือเล่มนี้เข้าไปที่ www ข้างล่างมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตของกรมศิลปากรแผนที่ที่คนเมื่อกี้เที่ยวไปไล่แจกแม้แต่คุณปองพลเดชสารก็ยังได้นะฮะแล้วก็บอกว่าอุ้ยน่าสนใจมากนะครับคือแผนที่อันนี้นะครับ อยู่ในหน้า178มันก็ไม่ลับนะฮะเขาก็เสร็จตั้งนานแล้วแล้วคนนี้ก็บอกไว้ท้ายบอกถ้ามันเป็น เรื่องที่โกหกพวกลมก็ให้ไปฟ้องกรมศิลปากรอ้าวเขาบอกว่าเขาไม่รับผิดชอบนะฮะแต่เขาเป็นคนค้นพบแผนที่นี้ก็ไม่มีคำว่าปราสาทพระวิหารแต่อย่างใดเพราะนั้นเรื่องแผนที่ลับไม่มีนะฮะแล้วในหลักการทางประวัติศาสตร์แผนที่อื่นนี่เป็นแผนที่ชั้นรองนะฮะแผนที่ชั้นต้นซึ่งเราคงจะรู้จักกันดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าน่าจะเอาไว้เท่านี้แหละครับขอบคุณครับครับวันนี้อาจารย์อัครพงษ์มาในมาดใหม่มันทำให้ผมตั้งข้อสังเกตได้ว่าในช่วงที่มีปัญหาประสาทสารคดีไกลบ้านที่อยู่ในวิทีวีสาธารณะซึ่งเขาตามถ่ายนะผมถึงบางอ๋อเพราะว่าเขาชื่นชมการกิจการรับการเสวยเป็ดครั้งนี้อย่างมากนะครับวิธีทำเป็ดอะไรเพราะและในบันทึกก็จะบอกว่าพระองค์ทรงมีความสุขในการเสด็จปารีสครั้งนี้อย่างมากผิดกับเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งพระองค์จะรู้สึกอึดอัดใจกับปัญหาข้อขัดแย้งชายแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแต่ครั้งนี้พระองค์ทรงเบาพระทัยมากและหลังจากทานเสวยเป็ดเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เซ็นสนธิสัญญาลัตติฟายเรียบร้อยนะครับก่อนที่พระองค์จะไปลัตติฟายนั้นผมอยากแนะนำให้อ่านงานชิ้นหนึ่งเรื่องและกันที่5เป็นงานวิจัยนะครับอันที่5กับฝรั่งเศสและกัมพูชาในปัญหาดินแดนของกัมพูชางานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือเรื่องและกันที่5กับอุษาคเนซึ่งมีชาญวิทย์เกษตรศิริเป็นบรรณาธิการผู้ที่งานวิจัยนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนทำรงศักดิ์เพลิดอนันต์นะครับในงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าก่อนที่รัชกาลที่5จะตกลงประเด็นปัญหาจันทบุรีและตราดกับฝรั่งเศสนั้นรัชกาลที่5ได้ส่งคณะสำรวจหรือที่เรียกว่าคณะศึกษา2ฝากของภูเขาถ้าเราไปจังหวัดตราดนะครับมันจะมีเทือกเขาขวางกั้นซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างจังหวัดจันทบุรีและตราดและฝั่งที่เป็นไพลินของกัมพูชารัชกาลที่5ส่งคณะไปสำรวจที่นั่นและคณะสำรวจก็รายงานมาว่าอีกฝากหนึ่งของเขานั้นเป็นคนเขมรอย่างแน่ชัดทั้งหมดดังนั้นนี่คือบทสรุปที่ว่าทำไมพระองค์จึงทรงยอมก็เพราะว่าส่งคณะศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับและพระองค์ก็บอกว่าก็ตกลงก็เป็นเขมรก็เอาไปสินะครับเพียงแต่ว่านี่คือประเด็นที่เอกสารต่างๆไม่ใช่เป็นเรื่องลับเลยเพราะงานศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของจุฬาของมศวประสานมิตรของศิลปากรเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเขาเอาเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติออกมาหมดแล้วตีพิมพ์ไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าอยู่ในวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์นี้มันยังไม่อยู่ในยุคที่จะเป็นไฟล์ PDF และดึงกันได้แบบจุฬาในปัจจุบันนะครับมันทำให้ทุกอย่างมันอยู่ในห้องสมุดและทุกคนก็ดูเสมือนหนึ่งมันเป็นเรื่องลับพอเราไปเอาวิทยานิพนธ์มาอ่านเขาไม่รับเขาอธิบายมาแล้วตั้ง30ปีเพียงแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่มีใครเป็นดึงเรื่องของเขาขึ้นมานะครับนี่ก็คือการรับการเสวยเป็ดที่มีความสุขมากที่ปารีสในค่ำคืนวันนั้น
อยากสนใจเรื่องอื่นๆในคืนวันนั้นต้องไปอ่านเองนะครับเมื่อกี้ผมไม่ให้อาจารย์อัครพงษ์เล่านะครับเพราะว่าต้องอ่านเองถึงมี